พ่อมีอะไรอยากถามไหมครับครับมีอะไรอยากถามไหมครับจากเรื่องราวของพี่ที่พี่เฟิร์นอยากรู้เรื่องนี้ใช่ปะลิงไงมอนไงอ๋อใช่อยากรู้ว่าถามดิเนี่ยเอาอีกแล้วไม่คือมันมีลิงตัวนึงเข้ามาในหอคือหอพี่เนี่ยเป็นหอคนไทยอย่างเดียวแล้วเป็นหอเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงแบบว่าตรงไปยาวๆใช่ไหมเลี้ยวขวาไปข้างหน้าแล้วก็จะแบ่งเป็นห้องอย่างเงี้ยเข้าใจเสร็จไอ้ลูกลิงเนี่ยมันดันเข้ามาหลุดมาตัวนึงพวกรุ่นพี่ก็ไปแกล้งมันมีลูกบาสเดี๋ยวก็ปลาเขาเป็นก็อยู่มุมอย่างนั้นอ่ะเกาะอยู่ก็แบบปลาลูกบาสใส่เอาไม้ไปแยงสักพักก็ปล่อยมันไปเราออกไปกินข้าวเย็นกันคนเลวผมไม่ได้ทำนั่นแหละมึงแหละผมไม่เสร็จออกไปกินข้าวเย็นกันกลับมาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมุ้งลวดมันเปิดวะตรงห้องน้ำทางเข้ามาห้องน้ำก็เลยเดินเข้าไปแล้วทุกอย่างมันเหมือนสตันอะแบบคนไทยประมาณตอนนั้น7คนผู้ชายยืนกันเหมือนกับประจันหน้ากับลิงแม่งอยู่ตามแบบมุมทางเอาพื้นเหรอทางตรงประมาณคือเกิน100แน่ๆโอ้โห100ต้องถึงเนี่ยคือแบบทุกอย่างเดี๋ยวนะเอาใหม่เล่าใหม่เพื่อนรุ่นพี่เนี่ยไปแกล้งมันแกล้งตัวเล็กก่อนแล้วมันก็ออกไปตอนประมาณแบบเย็นๆก่อนจะกินข้าวแล้วมันก็ออกไปมันออกไปปล่อยออกไปแล้วเสร็จปุ๊บออกไปกินดินเนอร์ออกไปกินดินเนอร์ไปฟ้องเพื่อนสองสามทุ่มลิงไปฟ้องเพื่อนกลับมากูโดนไอ้นี่แกล้งมุงลวดโดนกระชากออกคือเห็นว่ามันโดนกระชากแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเขาเลยเปิดเขาว่าปลดล็อกหอเปิดเข้าไปภาพที่เห็นคือแบบทุกคนแม่งหยุดอยู่ตรงทางตรงๆอ่ะหยุดอยู่เป็นกลุ่มนึงแค่7คนแล้วลิงแม่งก็อยู่ตามแบบสเปะสปะแล้วทุกอย่างแม่งนิ่งทุกอย่างแม่งนิ่งแบบลิงแม่งก็แบบหันมันนิ่งแบบดูเชิงเราก็เลยว่าเราก็บอกยังไงวะรุ่นพี่ที่เลยแบบเฮ้ยวิ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปใช่ไหมวิ่งมันก็เลยวิ่งกูกันออกไปทางนี้มันเข้ามาแล้วแบบมันก็รื้อของใส่ที่นอนโอ้คือสิ่งที่แค้นใจที่สุดคือมันกินพวกของกินที่เราเตรียมไปแล้วของกินมันเปิดทั้งตู้ใต้เตียงมึงเป็นเตียงแบบว่าเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเป็นเตียงแบบเปิดได้สองข้างมันเปิดได้ทั้งที่มีมุ้งไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะฟูกวางอยู่มันเอาหมดเลยกินทุกอย่างมาเอาเลยแค้นก็เลยแค้นแอบโทรศัพท์ไว้ตอนนั้นโทรหาแม่ครับไม่อยากอยู่แล้วครับนี่เนี่ยหายดูสภาพก่อนเปิดสภาพแม่งเละมากแบบต้องเก็บกวาดทั้งคืนก็จบไปแม่ก็บอกทนไปก่อนนะลูกเดี๋ยวก็ฝึกความอดทนไปอะไรเงี้ยวันที่2เขาก็ตอกมุ้งลวดให้แม่งดึงอันเดิมมาอีกแล้วเวลาเดิมรอบนี้เล่นร้องไห้เลยแม่ครับไม่อยากดูแล้วแม่ดูดิก็เลยได้กลับไทยแล้วแหละลิงมันฉลาดนะจริงๆเคยลิงที่ลพบุรีตีนะโอ้เคยที่มันจะพุ่งตีเขียวไอ้แดงอ่ะน่ะโอ้โหอันนั้นน่ากลัวเว้ยมึงคิดดูสภาพมันคือลิงสมัยแล้วตอนนั้นมันมีจำเคยดูข่าวอยู่มันมี3แก๊งใช่3แก๊งแก๊งอยู่แก๊งวัดแก๊งวิหารแก๊งตลาดแก๊งอะไรไม่รู้อ่ะแย่งนมเปรี้ยวจริงป่ะอ้าวเขาปีกคือแย่งนมเปรี้ยวเหรอไม่รู้เรื่องเขาแย่งนมเปรี้ยวกันหรอจริงแย่งนมเปรี้ยวดันมีว่าแหละของดีของดีลิงยังชอบคิดดูถ้ามีวัฒนาการอีก20ปีอ่ะลิงไม่ถือมีดขึ้นมาคนจะทำยังไงวะไม่มันมีข่าวแพนเน็ตออฟเดอะเอลบอกมีข่าวที่อินเดียเหมือนกันที่ได้ข่าวบอกว่าลิงแกล้งหมาลิงแกล้งหมาลิงมันอุ้มหมาคือลิงแกล้งลิงไปเอ้ยไม่ใช่หมาไปหมาไปแกล้งลูกลิงไปฆ่าลูกลิงตายกัดลิงประมาณ 50-60 ตัวอุ้มไอ้หมาตัวเนี้ยโยนลงเหวอ่ะโยนลงเหวอ่ะเฮ้ยจริงจริงคุณลองเซิร์ชมีจริงโอ้โหลิงมันโอ้โหแล้วก็ลิงกระบอกไงถ้าลิงแสมที่ลพบุรีมันถือมีดขึ้นมาคนตรงนั้นเขาจะอยู่ยังไงวะเดินมาเห็นป้าป้าที่สมมุติอ่ะไม่จะตีกันแล้วป้าที่แบบขายรถขายพวกอาวุธเดินมาป้าอ๋อหมายถึงว่าคนเข็นขายอาวุธเข็นขายอาวุธเขาไม่ได้เขาเป็นขายอาวุธเขาเป็นขายมีดพวกตัดหญ้ามีดอะไรขายอย่างนั้นแหละจำคิดดูถ้าแล้วมีกูกันมาไม่กูมาหยิบออกมามึงก็คิดเหตุการณ์ได้ด้วยกูก็คิดด้วยไอ้ขนาดแค่นี้มันยังตีกันได้เลยมึงต้องเห็นตอนมันตีกันด้วยแม่งแบบสามกลุ่มมันอยู่เนี่ยแม่งวิ่งใส่กันนะเคยเห็นเคยเห็นข่าวออกพอเพื่อนพอแบบเพื่อนมันโดนอ่ะโอ้โหไอ้พวกยี่นี่ก็รักกันไงแม่งมากันแบ
ใส่กันแบบรถโอ้โหมันปีนหมดอ่ะคือมันเอาหมดอ่ะจริงเหรอไม่ได้ดูคลิปเลยไม่ได้ดูคลิปโอ้โหเคยข่าวออกเลยเคยได้ยินข่าวแต่ไม่เคยแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์ลิงตัวนี้เออไปสัมภาษณ์ลิงมีแดงไอ้แดงฝั่งมีได้ข่าวไปสัมภาษณ์ลิงไอ้แดงฝั่งนึงแล้วก็ไอ้เขียวโคตรปั่นเลยกูก็นั่งดูกูชอบแล้วลิงมาตอบตัวอย่างไรว่าตีไม่ใช่เดี๋ยวตอบโต้ใครนักข่าววะไม่มันก็เดินหนีไม่ได้พูดอะไรพูดอะไรมันตีนักข่าวไอ้แต่มันตีกันสองรอบแล้วตรงเนี้ยไอ้เนี่ยเคยโดนไอ้ปังปอนอะไอ้ปังปอนเพื่อนกูคือมันมีซีซั่นแรกของตัวแล้วไอ้ซีซั่นประมาณกลางๆมั้งไอ้ปอนเป็นพิธีกรเทปหนึ่งไปลพบุรีไอ้เทปหนึ่งไม่ได้ไปลิงอะกระโดดเกาะหลังแล้วนี่เขาก็ตกใจเขาก็สะบัดฟึบมั่งไม่ไปแทนที่มันจะกระโดดออกหรือมันจะอะไรสักอย่างแม่งล็อกกัดอุ้ยเหรอจมเขี้ยวงับเข้ามาอย่างเงี้ยเซฟเฮาส์ซีซั่น 4บานรับจับบอล